ลำดับที่9ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตปูชาระเหปูชยโตมุตเหยนิจะสาวะเกปะปัญจะสมติกันเตตินเนาะโซกะปริตเดเวเตตาดิเซปูชยโตนิบุเตอนุโตภเยนสกาปุญญังสร้างฆ่าตุงอิเมตตมปิเกณจิแปลความว่าเมื่อบุคคลบูชาคนที่ควรบูชาอยู่คือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นปะปัญจธรรมวงเล็บในวงเล็บเครื่องเนินช้าเสียได้แล้วข้ามพ้นความโศกเลยความร่ำไรรำพันได้แล้วเมื่อบูชาบุคคลเช่นนั้นอยู่ผู้ดับสนิทแล้วผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆบุคคลย่อมไม่อาจนับบุญได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้อธิบายความจะพรรณนาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้า4ประการคือ 1. ผู้ข้ามพ้นปะปัญจะทำได้แล้ว 2. ผู้พ้นความโศกและความร่ำไรรำพันได้แล้ว 3. ผู้ดับสนิทแล้ว 4.ผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆปะปัญจะธรรมนั้นทรงหมายเอากิเลส3ประการคือตัณหา1มานะ1ทิฏฐิ1กิเลสทั้ง3ประการนี้เรียกปะปัญจะธรรมพระธรรมไม่เนิ่นช้าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่อาจข้ามทางกันดารหรือวัฏสงสารไปได้กิเลส3ประการนี้เรียกคาหะก็มีคาหะแปลว่าผู้ยึดไว้ดึงไว้เหนี่ยวรั้งไว้ตัวอย่างในอนัตตลักขณสูตรแสดงคาหะทั้ง3ประการคือ 1. เอตังมะมะเท่ากับนั่นของเราเป็นตัณหาคาหะ 2. เอโซหะมัสมิเท่ากับเราเป็นนั่นจัดเป็นมานะคาหะ 3. เอโซเมอัตตาเท่ากับนั่นเป็นตัวตนของเราจัดเป็นทิฏฐิคาหะตัณหาคือความดิ้นรนจับฉวยสิ่งต่างๆโดยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นของเรานี่ของเรามานะคือความทนงตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาทิฏฐิคือความยึดมั่นในความเห็นในตัวตนว่านั่นคือตัวตนของเราพระศาสดาตรัสว่าปุตตามัตถิธนมัตถิอิติบาโลวิหัญญติอัตาหิอัตโนนัตถิกุโตปุตตากุโตธนังคนเขาเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราความจริงแล้วตนของตนก็ไม่มีแก่ตนบุตรและทรัพย์จักมีได้อย่างไรพิจารณาตามปรัชญาสายสุญญวาทและโยคาจารพระพุทธภาษิตนี้ยืนยันความเป็นอนัตตาและสุญญตาแห่งสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีโดยตัวของมันเองที่เห็นว่ามีพระตัณหาอุปาทานเข้าไปจับต่างหากเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ความโศกความรำพันบ่นเพ้อถึงก็ตามมาพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ละตัณหาและอุปาทานได้แล้วจึงไม่มีความโศกความร่ำไรรำพันอันเป็นผลของตัณหาอุปาทานอีกต่อไปตัณหามานะทิฏฐิของท่านดับสนิทแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหนหมดความรักความชังภัยก็เป็นอันหมดไปด้วยสมดังพระพุทธพจน์ว่าปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปปมุตตัสสะนัตถิโซโกกุโตพยังพระบาลีว่าเปมโตชายเตโซโกก็มีความว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความรักและสิ่งที่รักเมื่อพ้นจากความรักและสิ่งที่รักแล้วความโศกและภัยจะมีได้อย่างไรภัยนั้นตามตัวอักษรแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งที่น่าที่สิ่งที่ทรงกลัวสะทกสะท้านพระโลมาราบสนิทในที่ทุกแห่งไม่ทรงกลัวสิ่งใดเพราะกิเลสอันเป็นเหตุให้กลัวได้ทรงละเสียแล้วการบูชาท่านผู้มีคุณควรบูชาดังกล่าวมาใครๆไม่อาจคำนวณผลได้ว่าประมาณเท่าใดคือมีมากเหลือประมาณเช่นการบูชาของนายสุมนมาลาการ
การบูชาของนางปัญจปาปานางอุมาทันตีวงเล็บเปิดเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในสาระสำคัญแห่งมงคล38ข้อว่าบูชาคนที่ควรบูชาและคาถาว่าโดยทานวงเล็บปิดการบูชาท่านผู้คนบูชานั้นมี2อย่างคืออามิสบูชา1ปฏิบัติบูชา1การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะอื่นๆและการให้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคเพื่อบูชาคุณเรียกว่าอามิสบูชาแปลว่าบูชาด้วยอามิสการปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้ควรบูชานั้นเรียกว่าปฏิบัติบูชาใน2อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิบัติบูชาว่าเป็นเยี่ยมเพราะสามารถทำตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะนิพพานทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างก็โศกเศร้ารำพันถึงพระองค์แต่มีพระสองรูปไม่เศร้าโศกไม่ยอมชนมรำพันถึงพระศาสดาพระสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่อธรรมารามอีกรูปหนึ่งชื่ออัตตนัฏฐะภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นอาการของท่านทั้งสองแล้วนำความไปกราบทูลพระศาสดาว่าเมื่อพระองค์ปลงพระชนมายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันเป็นกลุ่มๆอะไรในการที่พระองค์จะต้องปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าแต่พระธรรมารามและพระอัฏฐะนัฏฐะไม่มีอาการโศกเศร้าเสียใจเลยไม่ร่วมสนทนาถึงพระองค์กับภิกษุทั้งหลายอื่นพระศาสดาให้เรียกภิกษุสองรูปนั้นมาเฝ้าตรัสถามว่าเหตุไรจึงทำเช่นนั้นภิกษุทั้งสองรูปกราบทูลเหมือนกันว่าข้าพระองค์บวชในศาสนาของพระองค์อุทิศพระองค์เมื่อทราบว่าพระองค์จักปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าข้าพระองค์คิดว่าควรจะต้องรีบทำความเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ให้ทันตาเห็นเพราะเหตุนี้แหละข้าพระองค์จึงไม่เที่ยวไปเป็นกลุ่มๆ กับภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกรำพันถึงพระองค์อย่างภิกษุทั้งหลายพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสยกย่องภิกษุสองรูปนั้นว่ามีความคิดดีและกระทำการสิ่งที่เป็นการบูชาพระองค์อย่างยิ่งภิกษุใดต้องการบูชาพระองค์ขอให้ทำอย่างภิกษุสองรูปนี้เพราะบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูงการบูชาคนที่ควรบูชาหรือสถานที่อันควรบูชานั้นท่านจัดเป็นมงคลอย่างหนึ่งมีผลไพศาลนับไปได้แก่ผู้บูชาพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เพราะทรงปรารภเจดีย์ทองของพระกษัตริย์กษัตริย์ทศพลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเจดีย์ทองของพระกษัตริย์ทศพลสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้ามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองพาราณสีโดยลำดับเสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่งใกล้บ้านโตทัยคามในระหว่างทางทรงแวะประทับใกล้เทวสถานแห่งนั้นรับสั่งให้พระธรรมพันธาคาริกไปบอกพราหมณ์ซึ่งกำลังทำกสิกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลนักมาเฝ้าพระธรรมพันธาคาริกนั้นหมายถึงพระอานนท์ผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมผู้เขียนพระศาสดาตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านคิดว่าสถานที่นี้เป็นอะไรข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทูลตอบข้าพเจ้าคิดว่าที่นี้เป็นเจติยสถานตามประเพณีของข้าพเจ้าจึงไหว้เจติยสถานนั้นคือสถานที่เคารพกันมาตามประเพณีพระศาสดาตรัสให้เขาชื่นชมว่าดีแล้วที่ท่านไหว้เจติยสถานแห่งนี้ภิกษุที่ตามเสด็จเกิดสงสัยว่าเหตุไรหนอพระตถาคตเจ้าจึงทรงสนับสนุนการไหว้หรือบูชาเทวสถานพระทศพลมีพระประสงค์จะทรงแก้ข้อสงสัยของภิกษุทั้งหลายจึงตรัสเทศนาคติการสูตรมูลเปิดคติการสูตรปรากฏในมัชฌิมปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม13ทรงแสดงถึงเรื่องที่พระองค์เป็นโชติปาละมานพในสมัยนั้นกับคติการอุบาสกในสมัยของพระกษัตริย์พุทธเจ้าวงเล็บปิดแล้วทรงเนรมิตพระเจดีย์ทองของพระกษัตริย์ทศพลทั้งสูงและใหญ่ให้ปรากฏแก่ตาของมหาชนแล้วตรัสกับพราหมณ์ว่า
การบูชาซึ่งบุคคลที่ควรบูชาอย่างนี้เป็นการสมควรแท้ดังนี้แล้วทรงแสดงถูปารหบุคคล4จำพวกถูปารหบุคคลคือผู้ควรบรรจุอัฐิไว้ในสถูปเป็นที่บูชาของมหาชนคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิราชทรงแสดงเจดีย์3ประเภทคือสรีระเจดีย์1อุเทสิกะเจดีย์1บริโภคเจดีย์1วงเล็บเปิดสรีระเจดีย์คือพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีย์คือรูปเคารพบริโภคเจดีย์คือเครื่องใช้ของท่านเหล่านั้นวงเล็บปิดแล้วตรัสพระคาถาว่าปูชาระเหปูชยโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นถามว่าผลของทานและอัปจายนกรรมวงเล็บเปิดการทำความเคารพนับถือวงเล็บปิดของผู้ทำแก่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่และผู้ปรินิพพานแล้วต่างกันอย่างไรตอบว่าเมื่อมีจิตเสมอกันผลย่อมเหมือนกันสมดังที่ท้าวสกาเทวราชตรัสไว้ในวิมานวัตถุว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเสมอกันผลของกรรมนั้นย่อมเท่ากันเพราะใจเลื่อมใสสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระเจดีย์ทองสูงตั้งโยชน์และตั้งเด่นอยู่ในอากาศตลอด7วันมหาชนพากันมาบูชาเป็นอันมากต่อมาคนทั้งหลายมีความคิดเห็นต่างกันออกไปพระเจดีย์ทองจึงหายไปพระเจดีย์ศิลาใหญ่ได้มาแทนที่ตรงนั้นวรรคที่14ชื่อพุทธวรรควรรณนารวม